นามเจอกับอาร์มี่ยูไนเต็ดครับที่ชลบุรีสเตเดียมชลบุรีก็เจอกับอาร์มี่ซึ่งไม่ใช่งานง่ายแน่นอนอาร์มี่ช่วงหลังมาได้ฟอร์มดีมากครับล่าสุดบุกไปเสมอกับเมืองทองได้ถึง SCG สเตเดียมเริ่มมาฟรีคิกของชาคิดข้ามคานไปนะครับยิงไกลลูกนี้ก็เข้ามือจังหวะยิงไกลของทศวรรษลิ้มวัฒนเสถียรนะครับยิงไปเข้ามือทางด้านของสิงห์ทวีชัยมีลุยบ้างครับดาวุฒดินเขตทางซ้ายคอสมาในกรอบแล้วได้มงครับตรงนี้ข้ามคานออกไปกดไม่ลงครับธนากรแดงทองครึ่งแรก0-0นะครับครึ่งหลังมามีฟรีคิกลูกนี้กดไม่ลงครับข้ามคานชาคริตอีกแล้วครับวันนี้มีโอกาสลงเป็นตัวจริงบอลทางขวาคอสมาในกรอบโอ้โหชาร์จไม่ถึงรัฐพงศ์สมณะเฉียวมาเฉียวมาครับคู่นี้จังหวะสุดท้ายยังไม่ชัดเจนนี่ครับครึ่งแรกก็ยังแข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่อยู่นะครับใช่เกมมาถึงนาทีที่39บอลลุยจากขวาลูกนี้มาแล้วเปิดมาเป็นเทิดศักดิ์ใจมั่นครับโอ้โหเอาอีกแล้วนัดที่แล้วเนี่ยก็เป็นคนแอสซิสต์ให้พิภพยิงประตูชัยนะครับเอาชนะโอสถแล้ววันนี้กลายเป็นเขาที่พุ่งเข้ามาชาร์จตรงนี้โอ้โหแฟนของฉลามชนก็รออยู่นานครับเกือบจะทำประตูได้หลายเกมนะครับมาเกมนี้ทำประตูจนได้โอ้โหบอลจากนูรุนสิยันเกมครับทางขวาแล้วโล่งๆเลยครับมีณัฐพงศ์เป็นดาบ2ด้วยครับแต่ว่าเทิดศักดิ์ก็ต้องชมจังหวะเคลื่อนที่ของเขานะฮะวันนี้ลงมาเป็นตัวสำรองครับเทิดศักดิ์แล้วก็ยิงประตูนี้ให้กับชลบุรีขึ้นนำช่วงท้ายกรกฎยิงฟรีคิกก็มาแฉลบแล้วก็สุดท้ายหม่งลูกนี้เข้ามือเอเดอร์สันดอสซานโตสอีกแล้วนะครับขึ้นมาโฉบในกรอบเขตโทษจบเกมนะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น